เดี๋ยวจะซ้อมกันอีก10นาทีสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยสำหรับเด็กๆชุดนี้นะครับทีมงานปฐมอินดี้จูเนียตอนนี้ครูหมูใช้โน้ตแกะมือนะครับผมเพิ่งจะแกะเมื่อเที่ยงนี่เองครับแล้วก็นั่งเขียนมานั่งเขียนทั้งหมดก็ประมาณหลายลายเลยนะครับเครื่องดนตรีเราก็จะมีสแนร์กองใหญ่ฉาบทำบนมีอันโต้มีเทนเนอร์มีคลาริเนตมีเมโลเดียนทำเป็ดบาริโทนมีเมโลโฟนแล้วก็มียูโฟเนียมเครื่องมันเยอะนะครับทีนี้มันจะไม่ง่ายงานนี้ให้มันเอาตัวรอดไปเฉยๆก็พอแต่ว่าเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือความไพเราะนะครับครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ตอนนี้อยู่กับปฐมอินดี้จูเนียครับผมเป็นการซ้อมแบบปัจจุบันทันด่วนหรือซ้อมแบบสายฟ้าแลบ ตอนนี้บ่าย 2:40 นะครับอีกประมาณบ่าย 2:50 อีกประมาณ40นาทีพวกเขาจะเลิกเรียนนะครับเรามีภารกิจพรุ่งนี้ภารกิจที่ครูหมูรับมาแบบด่วนๆก็คือพรุ่งนี้เราจะเล่นวงดุริยางในงานพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติครับผมเมื่อกี้เราไปซ้อมกันมาแล้วท่านที่ได้ดูคลิปก่อนหน้าก็น่าจะเห็นเราซ้อมกันมาแล้วนะครับแต่เราใช้เพลงพิธีการกับเพลงที่เดินซ้อมกับเพลงกาวกีฬาก็จริงๆแล้วเราจะต้องต่อเพลงนะครับเพลงที่ใช้เดินในการสวนสนามก็จะเป็นเพลงสยามมนุษย์สตินะครับเพลงเดียวเพลงเดียวก็จะเล่นวนไปเลยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ยากนะครับบอกเลยเป็นเพลงที่ไม่ยากโรงเรียนก็ต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นตามลายของอาจารย์ดังๆที่เขาทำโน้ตมาเขาจะทำโน้ตเสียงประสานไม่เพาะมากแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ครูหมูใช้โน้ตแกะมือนะครับผมเพิ่งจะแกะเมื่อเที่ยงนี่เองครับแล้วก็นั่งเขียนมานั่งเขียนทั้งหมดก็ประมาณโอ้เพียบเลยนะครับนะให้เด็กๆแปลงเองไปลายหนึ่งเป็นลายอันโต้นะครับที่เหลือก็ครูหมูนั่งแกะโน้ตมาหลายลายเลยนะครับเครื่องดนตรีเราก็จะมีสแนร์กองใหญ่มีฉาบแล้วก็มีทำโบนมีตัวเดียวมีอันโต้มีเทนเนอร์มีคลาริเนตมีเมโลเดียนมีทำเป็ดแล้วก็ข้างหลังก็จะมีอะไรลูกบาริโทนมีเมโลโฟนใช่ไหมแล้วก็มียูโฟเนียมคือมันเครื่องมันเยอะนะครับทีนี้มันจะไม่ง่ายถ้าเกิดเป็นวงเมโลเดียนเนี่ยเราแกะแค่คีย์ซีมาอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าปัญหาของเราก็คือเครื่องเยอะมากครูหมูก็ตัดปัญหาออกไปโดยการเอาเสียงประสานออกไปนะครับก็คือเราจะเล่นให้มันเอาตัวรอดไปงานนี้ให้มันเอาตัวรอดไปเฉยๆก็พอแต่ว่าเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือความไพเราะนะเพราะนั้นเราก็จะใส่เสียงประสานเข้ามาสักลายหนึ่งเป็นคู่ประสานลายหนึ่งเป็นคู่5นะครับใช้สูตรแต่วงเลย อันไหนที่ต้องการความเร็วเนี่ยใช้สูตรแต่วงเลยแล้วก็โน้ตเขียนมือครับผมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำในนู้นอ่ะครูหมูต้องไปแกะเพลงในคิวเบสอีกก็ต้องใช้โปรแกรมเยอะๆแล้วก็ไปไซเบเรียสในการทำโน้ตสากลแล้วก็ต้องมาแปลงโน้ตสากลอีกนะเราเอาแบบเร็วๆเลยนะครับนะทำโน้ตมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการให้เด็กๆได้ดูโน้ตนะครับดูโน้ตแล้วก็เราก็เปิดเพลงให้เด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาเลยลูกครูเปิดคลิปเสร็จแล้วนะแกะหาโน้ตตัวเองให้เวลาแกะโน้ต1นาทีครับอันนี้เป็นโน้ตเขียนมือนะครับโน้ตไทยโน้ตเขียนมือถ้าเป็นโน้ตแบบนี้เด็กๆบางคนเขาก็จะได้ฟังเพลงมาแล้วเขาก็จะจำทำนองได้เขาก็จะแกะเองแกะเองตามทำนองหลักเพราะว่าครูหมูไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนมากนะครับทำนองหลักเป็นยังไงแล้วก็แกะโน้ตแบบนั้นนี่คือโน้ตเขียนมือนะครับนี่คือโน้ตเขียนมือที่เราแกะนะส่วนที่จะต้องรอให้รอต่อก็คือถ้าไม่บอกก็คือเล่นไม่ได้เลยเพราะก็คือลายเบสนะครับนะลายเบสก็คือพวกเครื่องใหญ่ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการต่อเพลงกันวันนี้อีกประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี้นะครับเราจะต่อเพลงกันได้หรือเปล่าครูหมูต้องให้เด็กๆกลับบ้านตรงเวลานะครับเพราะว่าเขาจะมีรถรับส่งมารับแล้วก็ต้องเดินข้ามถนนกลับบ้านนะครับเราไม่สามารถให้เด็กเลิกหลังจากนี้ได้นะเพราะว่าไม่ได้นัดผู้ปกครองไว้นะครับเป็นงานด่วนที่เรารับเข้ามานะครับเอาอินโทรที่ต่อไปเมื่อกี้นะครับพร้อม1อ่ะ8จังหวะ80แล้วกันเดี๋ยวปอมชั้น1 2 1 2 1ทำไม1หนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง
ข้าเนื้อร้องทีนี้บรรทัดที่1นะครับปาด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 าเอาลายหลักก่อนหน้าลายเบ็ดรอก่อนนะครับพร้อม1 2 3ตัดบายตัดตัดเครื่องใหญ่พร้อมจังหวะยกนะครับ1 2 3ป่าดะดำปั๊บ2 3 4 4ปั๊บปั๊บปั๊บป่าอีกทีปั๊บ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 ป่าและปั๊บปั๊บป่าเอามาลายหลักเข้ามาด้วยพร้อม1 2 3ป่าดะดำปั๊บ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 จากอินโทรมาพร้อม1 2 5เล่นไงวะตึ๊ดๆๆๆพอ1 2 1ตึ๊ดๆๆๆอ่ะพร้อม1 2 1ตึ๊ดคือเวลาอนุบาลจะกลับบ้านผู้ปกครองต้องเซ็นก่อนนะครับของเราไม่เดินไปเซ็นสักทีเขากลับบ้านกันหมดแล้วเหลือเด็กคนเดียวนี่แหละเขาก็ต้องถือสมุดมาให้เซ็นถึงในห้องทำงานเลยไม่ต้องไม่เซ็นก็ไม่ต้องกลับสิกลับทำไมนอนโรงเรียนนู่นบ้านจะอยู่ในโรงเรียนนอนโรงเรียนไป let's go 1 2 3
่ะโอเคตอนนี้เลิกเรียนแล้วเหลืออยู่อีกกลุ่มขย่อมเดียวนะครับอุ้ยแต่ว่าเหลือเยอะเหมือนกันนะเหลือคนหลักๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับมีแค่เมื่อกี้มีแค่ 4-5 คนหรือเปล่าที่เดินกลับบ้านไปเพราะว่าผู้ปกครองมารับแล้วก็ต้องนั่งรถรับส่งแต่ว่าปัญหาของเราก็คือเป้าหมายเราจะซ้อมถึงแค่ 4:00 น.นะครับอีก10นาทีสุดท้ายสู้ไม่สู้สู้เดี๋ยวเลี้ยงขนมเดี๋ยวเลี้ยงขนมเดี๋ยวรอให้ FC จากทางบ้านเขาส่งมาก่อนกว่าคลิปนี้จะลงก็เดือนหน้าแล้วก็อีกเดือนนึงกว่าจะมีคนส่งมาให้แล้วก็อีกเดือนนึงกว่าจะขนมเดินทางมาถึงก็รวมเฉลี่ยแล้วอีกประมาณ3เดือนพวกเราได้กินขนมไปซื้อสหกรณ์กินแน่เลยเดี๋ยวจะซ้อมกันอีก10นาทีสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยสำหรับเด็กๆชุดนี้นะครับแต่ไม่ใช่แต่วงไว้หน้าทีมงานปฐมอินดี้จูเนียอ้าวยกสุดท้ายพร้อมตีเองนะทีนี้ตีเองนะผิดถูกอยู่ที่ไอ้9แล้วนะกูไม่รู้นะอ่ะพร้อมเตรียม1 2 1ฟันหลุดไปหนึ่งครับผมเดี๋ยวเก็บเครื่องกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวกินขนมก่อนก็ได้นะกินขนมก่อนเก็บเครื่องก่อนแล้วก็มารับขนมเนาะวันนี้ไม่มีน้ำให้ขอโทษทีเอาน้ำอ๋อมีน้ำก๊อกข้างนอกเปิดเอาเลยเปิดเอาตามลำบากเลยครูเลี้ยงไม่อั้นนะเลี้ยงน้ำก๊อกข้างนอกกันทำอ่างไว้แล้วน้ำในบ่อปลาก็ได้กินได้เจอกันพรุ่งนี้ครับหัวหน้าบอกไม่เราชินกับการที่ไม่มีมันไงเราก็เลยจะบอกทำความเคารพเองไงเพิ่งโผล่มาหายไปตั้งอาทิตย์นึงจริงๆไม่ต้องมาเลยก็ได้พวกเราไม่จำเป็นต้องมีคุณก็ได้เออดูนี่เนี่ยทุกคนคิดถึงหนูขนาดไหนเนี่ยเอาละครับผู้ชมวันนี้วันศุกร์ที่30นะครับเมื่อวานนี้เราซ้อมกันก่อนเลิกเรียนแค่ประมาณ40นาทียังไม่เข้าที่ครับผมเช้านี้ก็เลยมาลักไก่ครับขอซ้อมช่วงที่ต้องออกหน้าเสาธงวันนี้ไม่ออกหน้าเสาธง1วันนะครับมาลักไก่ซ้อมตอนนี้เอานะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ยากก็จริงนะครับแต่ว่าเด็กๆประถมมันนะเราต้องการความชัวร์นะครับต้องการความชัวร์เวลาออกงานออกพิธีการอะไรเงี้ยเราก็เลยลักไก่มาซ้อมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวซ้อมกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะฝึกขึ้นให้แม่นนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราลืมซ้อมตอนขึ้นนะครับลืมไปเมื่อคืนกลับไปคิดตลอดคืนเลยนอนสะดุ้งนอนไม่หลับเลยสะดุ้งตลอดเฮ้ยเดี๋ยวเช้าเผื่อลืมซ้อมมาทำไงวะเนี่ยอ่ะพร้อมขึ้นกอง4บาก่อนนะครับเตรียม1 2 3กล้องตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วมั้งนะครับซ้อมเย็นออกงานเช้านะครับโอ้โหไม่เคยด่วนขนาดนี้มาก่อนเลยนะเพิ่งจะซ้อมเมื่อวานตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราต้องออกงานแล้วสำหรับเพลงใหม่ของเราในกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะครับปีที่แล้วยอมแพ้เพราะว่าเราไม่มีนักดนตรีเนาะปีแล้วผลิตนักดนตรีไม่ทันปีนี้เราได้นักดนตรีที่แข็งแกร่งมากนะครับผมนี่ครับแข็งแกร่งมาก
ค่ะเดี๋ยวไปสแตนบายที่นุ่นกันเลยพวกเราเอาละครับตอนนี้ซ้อมเสร็จมาแล้ว2เที่ยวนะครับซ้อมเช้ามันก็ไม่เช้าหรอกมันสายแล้วตอนนี้เกือบจะ10โมงแล้วนะครับโหแดดแรงมากเลยคุณหมูก็จัดรูปขบวนเรียบร้อยนะครับจัดให้เป็นขั้นบันไดไว้นะครับเพื่อให้เสียงมันออกมาชัดที่สุดนะครับนะเพราะว่าก็ตามภาษาเด็กประถมนะครับเขาจะเป่าไม่ดังเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่ก็เด็กมัธยมอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องมีการจัดรูปแบบวงให้มันมีเสียงโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับนะแล้วก็ยิ่งเพลงที่ต่อใหม่ด้วยเด็กก็จะไม่ค่อยมั่นใจบางโน้ตที่เป่าได้ก็จะดังบางโน้ตที่เป่าไม่ได้ก็จะเบาเล่นเบาอะไรเงี้ยนะก็เลยปรับวงเข้ามาขยับเข้ามาใกล้สนามมากที่สุดนะครับเมื่อวานเราซ้อมกันในโดมนะวันนี้ขยับมาใกล้สนามเพื่อให้เสียงมันชัดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้จะไปมูหรือจ่าครับผมตอนนี้ประธานมาแล้วนะก็ใกล้จะได้เริ่มพิธีแล้วครับผมตอนนี้ให้พวกเขาเซาเหมื่อยนะครับผมน้องเกดเป่าได้มั้งไหมครับอ๋อเหรอตอนเป่าเหงื่อไหลออกจมูกเออทุกคนเหงื่อไหลหมดนะและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมลูกเสือของกองโรงเรียนลูกเสือบ้านห้วยปราบได้มีความเจริญก้าวหน้าตามระดับดังนี้ลูกเสือเนตรดีกองตรงเตรียมตัวกล่าวคำปฏิญาณแสดงรหัสด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เตรียมตัวสนามแบกอาวุธ
ครับผมตอนนี้ยังไม่จบงานนะครับแต่แดดร้อนมากครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการตีสแนร์ครั้งแรกและคนเดียวด้วยตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะแดดมันร้อนจนเหนียวเข้าตาเลยแบบไม่มีจังหวะแรกก็กลับโอ้โหเคสนั่งก่อนไหมเคสนี้นะครับท่านประธานนั่งก่อนเดี๋ยวเยี่ยมชมนะครับเนี่ยเราไปนั่งข้างหลังก่อนให้กำลังใจเดี๋ยวจะล้มตึงลงไปยืนไหวไหมเอาลูกเสือนะครับยืนไม่ไหวหรอกครูอ่ะนู่นไปนั่งข้างหลังกันไหมเป็นไงบ้างครับสำหรับการต่อเพลงเย็นแล้วเล่นเช้าเลยชิวๆสบายนะสบายโน้ตมันง่ายเดี๋ยวโน้ตมันง่ายโอ้โหหนูเป่าได้บ้างไหมลูกได้เหรอแล้วหนูอ่ะเป่าได้เพลงโน้ตมันง่ายนะเพลงมันง่ายจิ๊บจิ๊บเป็นไงงานแรกของอันโต้งานแรกสำหรับเครื่องอันโต้ของเราเป่าได้ไหมได้ค่ะคนนู้นครูไม่ถามหรอกครูนั้นเขาสบายสบายอยู่แล้วนี่สบายสบายชิวๆแต่ไอชิวไม่มานี่คนนี้ไม่ต้องใช้เครื่องทองครับเอากระดาษมาเป่ายังเพาะเลยไม่ต้องใช้เครื่องทองกับเพื่อนหรอกคนมีฝีมือเล่นยังไงก็เพาะโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นพิธีนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ผ่านไม่ผ่านนะก็ดูเอาเองนะครับแต่สำหรับคุณหมูแล้วก็โอเคนะครับสำหรับการต่อเพลงเย็นแล้วมาเล่นเช้าเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมชุดใหม่ทีมกองชุดใหม่นะครับโดยเฉพาะมือสแนร์เนี่ยตัวสำคัญเลยแล้วมีตีตัวเดียวด้วยนะครับเครื่องเป่าเขายังช่วยกันได้หลายๆตัวนะครับมือสแนร์ตีตัวเดียวตีคนเดียวนี่อาจจะมีรั่วบ้างมีอะไรบ้างแต่คุณหมูว่ามันได้นะครับมันได้โอเคเลยนะครับสำหรับเด็กที่มีประสบการณ์ยังไม่เยอะแล้วก็ต้องมารับงานแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บเครื่องเลยพวกเราไปโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมปฐมอินดี้จูเนียร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับปุ๊บบ่าวต้องมาด้วยใครใครรู้แล้วลูกหมานี่มีพี่เปล่ามองแต่ผู้ชายนะเวลาเล่นน่ะหัดมองเครื่องหัดสนใจเครื่องหน้าที่ตัวเองผู้ชายแล้วมันก็เป่าผิดเออนั่นยาวใช่ไหมดาใช่ไหมเฮ้ยเองด้วยเหรอเองด้วยเหรอน่ะมีพิรุธเหรอมองแต่ผู้ชายพวกนี้เออไม่เหมือนเฟซมองแต่ผู้หญิง